Welcome back to Muay Thai Battle ดับเครื่องชนความมันกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับกับความมันในคู่ที่3ของรายการมวยไทย3ยกสุดมันและนี่คือรายการมวยไทย Battle ครับนักชกทั้งคู่รอท่านผู้ชมอยู่แล้วเราไปทำความรู้จักกับเขาก่อนเลยครับ Introducing first Fighting on the blue corner He trained บ้านสมเด็จเจ้าพระยาราชภัฏ University Gym And his professional record 43 win 27 losses And 4 draw Ladies and gentlemen Let's hear for พลังพลลูกบาดน้ำด้วยไทยบาทเทิลอะไรกันLet's make some noise Ladies and gentlemen Fighting out of the blue corner He trained at Ban Somdet Japraya Rajapat University Gym A.K.A. Ai Nu Pandu Ladies and gentlemen, let's hear for Palang Pun Lu Bat Nam And his opponent fighting on the red cornerHe trained at Mueang Phayalae Wuthia Schooling and his professional record 54 wins, 23 losses and 2 draw. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Jai Pet Rong Rian Mueang Phayalae Wuthia! Muay Thai Battle!Let's crank head and make some noise! Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, he trained at Mueang Phayalae Wuthia Schooling. Ladies and gentlemen, let's hear for Chai Pet Rong Rian Mueang Phayalae Wuthia!ท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการมวยไทยแบทโทรทางช่องมาเลทีวี HD หมายเลข34นั้นเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับคู่นี้เนี่ยพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินนั่นก็คือพลังพลลูกปากน้ำครับนักชกในวัย18ปีครับชื่อจริงที่นายพลังธรรมหินแก้วไอ้หนูพันดุครับจากตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนสูง152เซนติเมตรสามฟอร์มหลังยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้ให้กับวสินชัยแพ้ให้กับแคนนอนโอเว่นและล่าสุดแพ้คะแนนให้กับธนต้นเพชรสศักดิ์เจริญครับสังกัดค่ายมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับซึ่งนอกจากทำการฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นแล้วยังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีอยู่ด้วยครับธนเจ้าพลังพลนะครับท่านผู้ชมครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับนักชกในมุมแดงได้ลอยกว่าครับเป็นนักชกรุ่นพี่ครับในวัย32ปีครับใจเพชรโรงเรียนมังพยาแลวิทยาครับนายณัฐกรทองงามครับแมว9ชีวิตครับจากตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ3ฟอร์มหลังแพ้1ชนะ2เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับและทางด้านใจเพชรเคยแพ้คะแนนมาแล้วด้วยครับจากโรงเรียนมังพยาแลวิทยาครับที่ฟิตซ้อมที่โรงเรียนมังพยาแลวิทยาเนี่ยไม่ใช่ว่าซ้อมอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่ว่าเรียนด้วยนะครับไม่น้อยครับเป็นคุณครูครับสอนวิชาสุขศึกษาครับสำหรับทางด้านใจเพชรต้องขอชื่นชมคุณอีกทีครับมวยไทยทำให้มีวันนี้ทำให้มีอนาคตครับที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เรียนครับเปิดสถิติแล้วเนี่ยเคยแพ้มาแล้วนะครับสน่าเจ้าใจเพชรเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะแก้ตัวแก้ทางได้หรือเปล่าครับรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วแต่ต้องบอกว่าเผ็ดเข็ดฟันแน่นอนครับนี่ครับพลังพลนี่ถูกชะลอกับนักชกจากโรงเรียนเมืองพยาไรวิทยาครับชกมาแล้วครับต้นเพชรใจเพชรครับแผ่หนีกันไม่ออกครับนี่ครับพยายามจะถีบด้วยซ้ายครับซ้ายหน้าของทางด้านใจเพชรเจอขวาของเจ้าพลังพลเลยครับเดี๋ยวดูว่าไอ้หนูพันดุเนี่ยจะดุเหมือนอย่างที่เคยหรือเปล่าครับนี่ครับถูกวงในครับใจเพชรต้องเดินถึงตัวครับอยู่วงนอกนี่พลังพลเป็นผิวเหลือเกินครับปัจจุบันเนี่ยพลังพลเนี่ยเป็นนักศึกษาครับส่วนทางด้านใจเพชรที่เป็นคุณครูครับอะไรครับเอ้าวิ่งศอกซ้ายของทางด้านพลังพลมาแล้วครับ
เรียกตับเต็มๆครับน้ำกระจายครับใจเพชรแต่ยังยิ้มสู้ครับยังยิ้มได้ครับใจเพชรแหมแต่ทำไมบอลก็ไม่ดีเหมือนกันครับเอาละครับนี่แหละครับของหนักของแรงนำมาแจกแล้วครับด้านพลังพลลูกเขยเจอกับนักศึกษาครับแต่บอลวันนี้ดีครับเป็นนักมวยเป็นอาชีพเดียวกันพลังพลจามเข้าไปเรื่อยครับตับไปก่อนเราไปยิงที่หน้าขาครับง้างแล้วเจอเหลี่ยมของด้านพลังพลครับเก่งกับใครก็ได้ครับใจเพชรจะเก่งกับพลังพลครับนี่แหละครับก็เดินเข้าหาเหลือขาข้างเดียวพยายามอ่าแล้วบุกต่อเข้าไปครับพลังพลใจเพชรโดนหนักๆโดนทีๆครับแหมว่ายังไงครับหลุดอัดเล็กน้อยถึงปานกลางเอาละครับยังมาทีมเมาหูยเหวี่ยงด้วยหมัดขวาสวนเลยครับพลังพลนะครับเป็นงานผาล่าใจเพชรพยายามจะเดินติดตัวครับไปด้วยข่าวขาจี้เข้าหาไวเลยครับไม่ล้อเล่นแล้วครับทางด้านใจเพชรนะครับล้อเล่นไม่ได้ครับเดินต้องเดินให้จริงให้จังวงนายมาเสียบขาเข้าไปนี่แหละครับรอจังหวะนี้อยู่แล้วครับทางด้านพลังพลจังหวะยกไปได้หักทิ้งทีเดียวครับเอาละครับพยายามจะเกี่ยวไว้วางขวาเลยครับแล้วก็จ้ำครับโอ้นี่ครับเตะหนักๆก็แจกได้เหมือนกันครับทางด้านพลังพลนี่ครับดาบเดียวไม่เอาครับมาที2 3 4ไปเลยครับพลังพลใจเพชรเดินเกือบยังไงครับอยู่ในโดนหักวงนอกก็โดนแข้งตอนนี้ลำบากเลยครับโอ้ยฟ้องเลยครับโดนเขตปอดอาวุธครับจังหวะเมื่อครู่นี้เอาละครับยังได้หรือเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงเลยครับไปกับวงในเพชรตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาโอ้ลอยตัวเด้งนะครับลูกนี้ทางด้านใจเพชรต้องใช้ลูกตัดเข้ามาสู้ครับลูกนี้ลูกอาหารของทางด้านพลังพลเข้มข้นแล้วครับท่านผู้ชมครับเกมคู่นี้เสียบด้วยซ้ายครับใจเพชรพลังพลดักแทงขวาครับแล้วหักอีกทีโอ้ไม่ดีครับต้องชื่นชมครับไม่ซ้ำไม่เติมครับหมดจบแรกครับมวยไทยแบทเทิลท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับที่ HD34กับรายการมวยไทยแบทเทิลย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งพรุ่งนี้ห้ามพลาดครับจะเป็นมวยไทยตัดเชือกทางช่องทีวี HD ครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปโดยพรุ่งนี้เนี่ยเป็นมวยรอบครับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมรอท่านผู้ชมอยู่นะครับโดยพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อบ่ายวันนี้นะครับจับฉลากมาแล้วครับโดยรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับพยัคฆ์ศรีชนะคราเจอกับสายลุงสอชัยเจริญส่วนคู่ที่2ครับเด็กระเบิดลูกอ่างตานนท์เจอกับต้องฟ้าเพชรจินดาใครจะเป็นแชมป์เท่านั้นยังไม่พอมีสิทธิ์แชมป์ชนแชมป์อย่างบุญหลายชัดชัยน้อยมวยไทยกับยกเพชรอ่อนสนิทพันรออยู่ด้วยครับไปบนเวทีก่อนครับมาลุยกันเลยครับแล้วครับขึ้นมาไม่ทันกี่เพลงดาวครับใจเพชรโดนลุ่มน้องหักทิ้งเอาไปอีกครั้งนี่ครับจู่โจมเลยครับทั้งศอกทั้งเข่าแล้วขวางตีอีกครั้งยืดสู้ได้ไหมแม่พยายามจะขวางปาดเอาไว้ครับทนาใจเพชรนี่ครับเริ่มเดินมุดเดินมาได้ก็จริงครับใจเพชรตอนนี้เดินไม่ได้ต้องวิ่งครับใจเพชรอ้าวโดนเดินก็โดนหักทิ้งอีกแม่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่ได้นับครับที่จังหวะเสียหักหลังล้มลงไปแม่ย่องเข้ามาแบบนี้เนี่ยทนาเจ้าพลังพลอินเหลี่ยมตัวแกดีอยู่แล้วนะครับวางขวาเข้ามาใจเพชรคืนแต่ยังติดบังครับนะครับศอกขวาของใจเพชรพลังพลตั้งเอาไว้ไม่ยอมไม่ขึ้นคอเดินจะเสียโต้ครับโดนมาแล้วหาจังหวะบิดอีกครั้งครับนี่ครับล้มกิ่งล้มหงายครับทางด้านใจเพชรไล่แม่จนกระดานก็อาจังหวะนี้เป็นลูกจังหวะขัดขาครับกรรมการจะดีเตือนทางด้านพลังพลนี่ครับโอ้โดนปุ๊บก็จะเอาคืนปั๊บครับทางด้านใจเพชรว่าระดับคุณครูครับยอมไม่ได้ครับอาครับจับในกระชากมาหูเสียบซ้ายได้ครับครับแม่เริ่มทำเกมได้ครับใจเพชรเสียงเฮเสียงฮาเริ่มตามมาเรื่อยๆครับเสียงสะพานมาแล้วครับวิศอกขวาครับพลังพลเอาสิครับหน้าท้าทายกับระดับคุณครูแบบนี้เดี๋ยวจะโดนไม้เรียวครับเฮแล้วครับพยายามถางมาเข้าใจเพชรอ่าแล้วตีอ้อมยังตีไม่ได้กระจับในมาโดนปุ๊บโดนกระชากเล่นลงไปทั้งคู่ครับล้มลุกคลุกคลานดื้อจริงๆครับท่าพลังพลครับแม่ทำให้ท่าน่าใจเพชรต้องเค้นพลังออกมาเดินหน้าเสียบซ้ายท่าพลังพลโต้เข้ามาอู้แต่ว่าดูจังหวะการแทกครับของท่าพลังพลแค่เสียบถึงคอครับนี่ครับเข่าแหลมแทงเจ็บเล่นในงานเข้าใจเพชรทุ่มได้มาทีทีอาร์แล้วครับสุดท้ายเป็นพลังพลเสียบซ้ายแล้วขวางเอาไว้ครับเอาละครับแยกออกมาสายเอาหลุดโดนแค่ขวาของท่าใจเพชรครับแล้วเสียบด้วยซ้ายอีกทีระบบป้องกันตัวเนี่ยท่าพลังพลครับไม่มีครับอาศัยจังหวะบุกก่อนครับนี่ครับพอหน้าเปิดในหลังบ้านก็โล่งแล้วก็อาร์ครับเสียบซ้ายมาพลังพลใจเพชรพยายามโหดแล้วเสียบคาเชือกนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้เนี่ยใจเพชรแกก็บุกหนักต่อครับสับด้วยศอกขวาสกัดเอาไว้ครับด้านพลังพลถูกครับกำลังตีของเพชรพลครับใจเพชรโดนพลังพลสับขวาเข้าไปวงในนี่ยังพอมีเถียงได้ครับใจเพชรแต่วงนอกนี่สปีดเล่นตัวเป็นรองครับก้าวเข้ามาวางด้วยซ้ายเจอขวาของด้านพลังพลโอ้โหลูกนี้ครับบินเลยครับลอยมาจากกลางเวทีแล้วเสียบเข้าไปครับด้านใจเพชรโอ้โหเข้าตากรรมการเขาลูกนี้งดงามเหลือเกินครับใจเพชรเอาละครับลุกวงในไปเรื่อยพลังพลว่ายังไงครับเล่นจะหนีไม่ออกเอาละครับใจเพชรเริ่มนวดต่อพลังพลกระชากเอ้ายังได้ครับนี่ครับหลักเหลี่ยมดีเหลือเกินครับทางพลังพลแล้วหมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับแหมมวยไทยแบทเทิลโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือคำรบที่2ที่กลับมาเจอกันครับหลังจากลูกปากน้ำผู้เคยเอาชนะทางด้านเจ้าใจเพชรโรงเรียนเมืองพิยาแล้ววิทยามาได้กับไม่ใช่งานง่ายครับยังไม่ชัวร์ครับว่าจะย้ำแค้นได้หรือเปล่าครับท่านพลังพลดูครับใจเพชรยกที่ผ่านมาเนี่ยบุกหนักเลยครับถึงแม้ว่าในวัย32ปีครับน้องมายังไงเนี่ยพี่ก็แจกอย่างนั้นครับศอกมาก็ศอกคืนครับแล้วดูครับต้องยอมรับสิ่งที่ยอมรับอย่างนึงเลยครับพลังพลแกเหลี่ยมจัดเหลือเกินครับเด็กวัย18ปีครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับกับคุณครูจากโรงเรียนเมืองพยาแล้ววิทยาครับนักศึกษาเจอคุณครูครับยกสุดท้ายครับพี่น้อยครับมาชมต่อครับอีก3นาทีเป็นเกมที่คาดหมายเอาไว้ครับใจเพชรพยายามเดินเข้ามาพลังเมืองก็โต้สุดฤทธิ์สุดเดชครับพยายามโหนบนเอาไว้ยกที่ผ่านมานั้นทางด้านใจเพชรทิ้งการบ้านเอาไว้ให้ทางด้านเจ้าพลังคนได้ทำครับเจอบุกหนักๆเนี่ยจะทำยังไงพยายามเข้ามาเสียบด้วยซ้ายกับใจเพชรนี่ครับอาศัยว่าเข้าในได้เปรียบกับใจเพชรอ้าวลูกนี้ตัวพลพลหักแล้วทิ้งลงไปครับหลังใจเพชรแน่เสียเดียวเสียตัวครับนะครับล้มลงไปทับท่านก็มีมองคอนิดหน่อยครับน่าใจเพชรพลพลวางไปแข้งขวาใจเพชรสูดด้วยศอกเติมด้วยกำปั้นพอนำมาใช้ถือว่ามาได้ถูกทางครับใจเพชรล็อกบนล็อกเสียบขวาถึงไปเรื่องทะลุทีเดียวครับใจเพชรเอาละครับความพยายามจะสำเร็จผลหรือเปล่าก็วางขวาเข้ามาพยายามจะเกี่ยวแล้วทิ้งด้วยหมัดตามเข้าไปครับแล้วจักกระชากอีกแล้วครับนี่ครับโอ้เหลี่ยมตัวเนี่ยยิ่งกว่าปลาไหลถูสบู่ซะอีกครับพลังพลนี่ครับลื่นปืดลื่นปืดครับทางด้านพลังพลแต่ใจเพชรไม่สนใจครับหักได้หักไปแต่เข้าในให้ได้ครับพลังพลทางด้านใจเพชรครับล็อกในมาครับตีได้ทีหนึ่งหนักๆครับลูกนี้ตีแรกกันอยู่ครับจนว่าทีต่อทีครับสายมาก็เสียบคืนเดี๋ยวจะลูดมาใจเพชรตีด้วยขวาพลังพลเสียบเอาสิครับก็เอากับเขาทั้งคู่สิครับยังไม่หยุดออกอาวุธกันเลยครับคู่นี้หยุดไม่ได้ยอมไม่ได้ครับเวลาไม่ให้ออกอาวุธต้องเดินหน้าต่อไปอ้าวแล้วแจมต่อขวามาพลังพลหักพิกอีกหมดจนงดงามเขาจังหวะนี้โอ้โหสมบูรณ์แบบจริงๆครับในการออกอาวุธในการกระชากเหลี่ยมของทางเจ้าพลังพลตีด้วยขวาครับใจเพชรจะยุบจะแผ่วไม่ได้นะครับครับเบียดเข้ามาใหม่พลังพลบวกด้วยศอกขวาเสียบด้วยเขาซ้ายแล้วดูครับจังหวะฉายครับเริ่มจะโชว์อีกครั้งครับเด้งขวาอีกทีครับท่านพลังพลนี่ครับมาเป็นชุดใหญ่ๆให้ที่พลังพลทำได้ครับเออตัวใจเพชรโดนไปลูกนี้โต้ไม่เข้าจะทันครับอ้าวพลังพลต่างๆเข้าไปโอ้น้ำกระจายครับโดนต่อครับทางด้านใจเพชรเอาท่านผู้ชมครับในช่วงไม่ถึง1นาทีครับใจเพชรเดินเสียบซ้ายแล้วบิดมาเสียบด้วยขวาพามาลูบมาที่เชือกเป็ดก็จะเอาให้ลงให้ได้แต่มันไม่ลงครับเห็นครับจังหวะไม่เป็นใจครับแหมทำมาจะดีจะดีแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบก้าวมาเสียบครับใจเพชรตีด้วยขวาเติมพยายามจะขจมขจมแล้วนี่เลยครับตีได้ตีไปครับแกตัดนิดเดียวครับเสียหลักเลยครับนี่ครับต่อเล็กต่อน้อยครับพลังพลใจเพชรเดินหน้าต่อเอาแทงซ้ายเข้าไปครับอุ้ยส่งสัญญาณมือเตือนครับทางด้านพลังพลใจเพชรไม่สนใจครับเอาอีกแล้วครับโอ้ยิ่งเดินยิ่งเร่งก็ยิ่งหลงเหลี่ยมครับหลอกมาเสียบแล้วใช้เหลี่ยมอีกครั้งครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับนับไม่ถ้วนจริงๆครับว่าใจเพชรล้มลงไปกี่ครั้งครับนี่ครับปวดหัวครับทางด้านใจเพชรปวดหัวเหลือเกินครับเรี่ยวแรงยังมีเหลือเฟือแต่เหลี่ยมยังจับในไม่ได้วางด้วยแขนขวาดักไว้ครับปักด้วยศอกอีกครั้งและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมครับโอ้โหนี่ครับรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่ครับโอ้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเลยครับท่านผู้ชมครับต้องชื่นชมเลยครับไม่ว่าบนเวทีซัดกันมาแบบเอาไปเอาตายแค่ไหนแต่จบเกมแล้วก็จบเกมครับรอบช้าครับจังหวะตีด้วยซ้ายครับ
อย่างที่ผมเรียนเลยครับท่านผู้ชมครับว่าต้องชื่นชมครับหลักเหลี่ยมของธนาพลังพลนี่จัดจ้านจริงๆครับโอ้สุดยอดครับดูครับแรกก็ได้สมศักดิ์ศรีครับรุ่นพี่ก็ไม่ยอมเลยครับล้มปุ๊บก็จะลุกปั๊บครับเพื่อที่จะเอาคืนด้วยจังหวะเสียบซ้ายแบบนี้อะไรครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปบนเวทีกันเลยครับ The first one no retreat no slender and now let's check out butterflies สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Battle for blue and red corner Max Muay Thai Facebook page Blue and red corner which of 90 degrees Celsius get 5000 baht each And now ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Blue corner และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินพลังพลลูกปากน้ำเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมพักความมันตรงนี้ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ Please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back on the short break This is Muay Thai Battle